อธิษฐานจิตขอให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราได้ผ่านพ้นวิกฤตภัยต่างๆขอให้เจริญด้วยสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์บุญผลในสิ่งที่ทุกท่านทุกคนทุกชีวิตทุกเชื้อชาติศาสนาในประเทศไทยและในนานาอารยประเทศผ่านพ้นภัยนานาโดยเฉพาะภัยไวรัสโควิด-19ในวาระที่ประเทศไทยของเราได้ก้าวขึ้นสู่วันใหม่เวลา24นาฬิกาตรงหลังจากที่ได้เจริญจิตภาวนาเป็นเวลาอันสมควรโอภวติยามุเลสักยานังนันทิวัตตโนเอวันตวังอิจโยโหอิจยานสุจยมังคะเลอัปปลาจิตปันลังเกสิเสปัตวิปุคะเลสวัสดีปีใหม่ไทยทั่วล่า2564พุทธศักราชบอกอายุระบุปีหลังจากที่พุทธปรินิพพานสุดโชคดีที่ของเรานามชาวพุทธถือกำเนิดเป็นมนุษย์สถิตสถานแผ่นดินไทยปลูกศรัทธามาช้านานจนเรียกขานแผ่นดินธรรมอันอัมไพได้สวดมนต์ข้ามปีดิถีเลิศเพื่อก่อเกิดมงคลกุศลใหญ่แก่ชีวิตแก่ประเทศทั่วเขตไทยพ้นโรคภัยโควิดด้วยฤทธิ์มนต์สวัสดีปีใหม่ให้สาธุบุญบรรลุถวายพระราชกุศลขอชาติศาสตร์กษัตริย์วิวัฒน์ชนรุ่งเรืองล้นทั่วเขตขันนิรันดร์เทอญลำดับต่อจากนี้ขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมประธานในพิธีได้กราบลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์ครับขอเรียนเชิญครับบัดนี้พิธีสวดมนต์ข้ามปีถวายพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วไทยพุทธศักราช2564ณวัดยานาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลกระทรวงวัฒนธรรมกรมการศาสนาและวัดยานาวาในครั้งนี้เป็นอันเสร็จสิ้นลงด้วยความเรียบร้อยแล้วขอขอบพระคุณอนุโมทนาสาธุทุกท่านตั้งแต่ท่านประธานในพิธีนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและท่านสาธุชนทุกท่าน